ฤดูกาลนี้ในยูคอนโกประฝันถึงทองก้อนใหญ่ขุมทรัพย์แห่งแรกการเปลี่ยนแปลงใหญ่ฟังว่าจะได้เจออะไรใหม่ผมตื่นเต้นมากหน้าใหม่ๆต้องการอะไรน้ำอีกน้ำอีกถ้าเราทำเหมืองไม่ได้ทุกอย่างเป็นหายนะแน่เสียงมากขึ้นว้าโอ้เหมือนกำลังเล่นละเซียนรูเล็ตเลยหาทองให้หน่อยผมตื่นเต้นไปหมดแล้วและจะไม่หาง่ายๆแน่ดูใบไม้ผลิที่ยูคอนไปคนงานเหมืองทองกลับมามาช้าไปหน่อยไหมเนี่ยไปตายเถอะแข็งหมดแล้วลังเริ่มทำการสกีกันเลยนะเอาเลยโดยมีทีมงานน้อยเครื่องจักรเก่าและเวลาจำกัดฉันแค่ต้องตามเกมให้ทันแล้วก็หาน้ำหนักดีๆแล้วก็หาดินที่ดีกว่านี้ว้าพอเราเริ่มแล้วหยุดเราไม่ได้อะไรหรอกเราอยู่ข้างล่างแล้วนะน่าจะมุมที่25กว่าๆน่าจะอยู่ที่ประมาณ30กิโลอีก10กิโลจากนี่ไปถึงเนี่ยมันก็ไอ้ตายเถอะไกลเหมือนกันนะเนี่ยตอนใต้ของเมืองดอสันคนงานเหมืองเคนฟอยและกิโยมโบรเดอร์เตรียมตัวจะผจญภัยครั้งใหม่ที่ท้าทายวันนี้เราน่าจะตื่นเต้นมากนะครับเราจะบุกเบิกที่นี่เราไม่เคยไปเราก็จะขึ้นไปข้างบนนั้นแล้วตรงนี้จะเป็นรอยต่อไปที่อาริโซนาได้ผมพูดถูกไหมใช่เขาทิ้งมูสครีกที่ต้องคำสาปมามูสครีก3ปีที่แล้วแย่มากผมมีโอกาสแค่ครั้งเดียวถ้าพลาดจะตกงานได้เลยผมเลยทำทุกอย่างให้เป๊ะตามนั้นสวยมากเลยนะตอนนี้พวกเขากำลังตามล่าข่าวลือทองในอาริโซนาครีกที่เขาถึงยากกว่าที่มูสครีกอีกเราจะต้องทดสอบพื้นที่มันเหมือนอยู่ตรงอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่ารู้สึกเหมือนว่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งของโลกเลยโอเคถูกแล้วใช่ไหมใช่มันเหมือนกำลังหาและตามแผนที่ผมซับไปเราไม่ทำหรอกนะถ้าเราไม่ได้หวังไว้สูงย้อนกลับตรงนั้นที่แรกพวกเขาจะสำรวจแร่ทดสอบดินดูว่าข่าวลือเป็นจริงไหมเราเดาไม่ออกเลยว่าผลออกมาเป็นยังไงลองเดิมพันเลยมันคือการลองเสี่ยงและหวังผลตอบแทนที่สูงมากมากเยี่ยมๆต้องเดินสองวันอย่างทรหดไปอาริโซนาครีกยอดอยู่นั่นโอ้ให้ตายเหอะและทางเดียวที่จะไปได้คือผ่านภูเขานั่นมันดูจะไกลมากเลยนะเปายิ่งฉุบกันนะว่าใครจะได้ขับรถสวยคันใหม่เริ่มต้นใหม่ผจญภัยครั้งใหม่แล้วเราได้รถใหม่มาใช้ด้วยเอาละนะเริ่มมันกันเลยลงมือเลยเขาลูกนี้ของเราสองปีที่ผ่านมาพี่โยเป็นมือขวาของเคนแต่ไม่ใช่อีกแล้วกิโยมตัดสินใจจะเลื่อนขั้นปีนี้และมาช่วยกันรับความเสี่ยงมาเป็นหุ้นส่วนเขาเป็นหุ้นส่วนด้วยอีกคนแล้วนี่มันไม่รู้สิมันบ้าใช้ได้เลยการเป็นหุ้นส่วนต้องมีบทบาททางการเงินมากขึ้นนิดหน่อยผมหวังว่าเราจะทำได้เป็นการเริ่มต้นฤดูกาลทำเหมืองทอง16อาทิตย์และเคนกับกิโยมก็กระตือรือร้นที่จะเริ่มแต่ฤดูนั้นสั้นมากเสียเวลาไม่ได้เลยมันจำเป็นที่เราต้องเข้าไปก่อนและทดสอบพื้นที่มีหลายอย่างที่จะพลาดไปได้ทางผ่านข้างบนยอดนั่นน่ะโหดสุดในโลกแล้วมั้งเราจะเจอหินที่ฟากเหนือแปลว่าเราใกล้แล้วใช่แล้วเริ่มเลยพี่โยมกำจัดหิมะด้วยรถดันเคนตามมาติดในรถขุดคันใหม่ตายเหอะบ้าเอ้ยพอไปถึงที่ทางโค้งแรกก็เจอแผงกั้นถนนไม่ได้แผนเนี่ยฉันมีหิมะเต็มไปหมดเลยจะให้ดันลงขอบถนนก็ไม่ได้มันมีหิมะเต็มอยู่หมดแล้วโอ้ใช่เราคิดว่าเราจะเจอหิมะบ้างแต่ไม่ใช่มาเป็นกระแพงแบบนี้คิดว่าผมควรจะหลีกทางให้ดีกว่าโอเคน่าจะดีเราจะสลับกันรถขุดอาจจะสามารถใช้ดันหิมะลงขอบถนนได้ดีกว่าเคนนำมาแล้วผมคิดว่าเราจะมีน้ำมันพอที่จะจัดการกับหิมะนี่ไหมเอาออกแบบปลอดภัยได้ไหม
มันมีอีกเยอะไหมความคิดทุกอย่างเริ่มเข้ามาในหัวแล้วเราอยู่ไกลความเจริญด้วยถูกแล้วในที่สุดก็ผ่านไปได้เรียบร้อยสักทีเยี่ยมเราใช้เวลากับ10กิโลสุดท้ายนานใช้ได้เลยนะพวกเขายังคงต้องขับปีนขึ้นสู่ถึงยอดเขาที่ชันก่อนจะขับลงไปที่อาริโซนาครีกสภาพแวดล้อมจะทำเราแย่ได้นะแต่เราไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกเราอยากเห็นทองที่ว่าเราสนุกได้แล้วเอาละนะเริ่มกันเลยดีกว่าที่สโตครีกพวกนายพร้อมแล้วหรือยังและก็กิโบลและคริสตีนจีนเริ่มทำงานในฤดูกาลที่2ก่อนคนอื่นโดยคุมปฏิบัติการเองในนั้นเป็นยังไงบ้างเนี่ยฉันเจอกระดูกในมุมหลังตรงนั้นพวกเขาไม่ใช่แค่หุ้นส่วนเหมืองแต่เป็นคู่กันด้วยคริสกับฉันอยากจะทำเหมืองเราไม่อยากจะทำอย่างอื่นนอกจากทำเหมืองนะคะเราก็เลยขายบ้านเราแพ็คทุกอย่างและเราก็ลองหาที่เริ่มทำเหมืองด้วยตัวเองไปเรื่อยๆคงจะดีนะถ้าได้เห็นว่าชั้นบนมีอะไรเดี๋ยวก็รู้ฉันกังวลนิดหน่อยว่าทองมันจะไม่ได้เยอะเท่าที่เราหวังกันเอาไว้เป็นความโชคดีของผมล้วนๆที่ได้เจอกับผู้หญิงที่เด็กกว่าทั้ง20กว่าปีมีความทะเยอทะยานเป้าหมายชีวิตเหมือนกันคือผมเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกแต่ปีที่แล้วโชคไม่ได้เข้าข้างเขาฤดูกาลแรกที่แสนโหดร้ายทำให้คู่จากบริติชโคลัมเบียเสียเงินไปเกือบล้านดอลลาร์ฟรีๆอะไรที่มันพลาดได้มันก็พลาดไปหมดเลยเมื่อปีที่แล้วแล้วพวกเราก็แย่กันมากๆเลยหวังว่าจะมีทองให้เยอะนะฤดูนี้ต้องดีกว่าเป้าเราก็คือทอง750ออนซ์750ออนซ์มีราคากว่า1ล้านดอลลาร์ที่จะปลดหนี้เขาได้ตอนนี้เราใช้เงินไปเยอะมากๆแล้วและเงินเก็บก็เหลือน้อยมากเลยกลยุทธ์พวกเขาคือกู้แร่เพื่อหาเงินเล็กๆน้อยๆไปปกค่าใช้จ่ายในการทำงานเหมืองส่วนมากเราจะไม่ค่อยกู้แร่ทองกันนักแต่ฉันไม่อยากจะทิ้งอะไรไปมันอาจจะมีทองอยู่ในนั้นก็ได้ทองมักถูกพบลึกลงไปอีกมากที่หินชั้นล่างมีลำธารบางที่ที่มีทองอยู่ข้างบนเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องแปลกนะแต่ก็เจออยู่บ้างฉันอยากจะเช็คดูว่ามีอะไรในกวดพวกนั้นไหมว่าจะมีทองอยู่ในนั้นนะทำไมล่ะคุณรับผิดชอบกับน้ำมันไปเลยนะเยี่ยมคุณปิดน้ำได้เดี๋ยวนี้เลยพวกเขาหยุดเพื่อการชำระล้างแรกของฤดูนี้ถ้ามีทองก็จะเห็นเลยนะครับฉันไม่เคยเห็นกล่องว่างขนาดนี้เลยเหมือนเราล่อได้แต่ขยะไม่เจออะไรไม่เห็นสีเลยคือฉันไม่เคยเจอแบบนั้นในกล่องมาก่อนปกติต้องมีอะไรบ้างกู้แร่ชั้นบนไม่ได้อะไรนะครับไม่มีทองอยู่ในนั้นเลยวันนี้เราเหมือนก้าวถอยหลังเมื่อไม่ได้เห็นทองจึงเป็นการเริ่มฤดูที่ไม่ดีนักการอยากจะเอาทองขึ้นมาจากพื้นนั้นมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดตอนนี้เมื่อมาถึงมุมตรงนี้แล้วขุดหลุมเลยดูว่าชั้นหินลึกไหมโอเคนายก้าและคริสจะขุดลึกลงไปจนถึงชั้นหินแข็งเอานี่ออกไปคุณหลุมตรงมุมนั้นเลยโอเคถ้าเราไม่ได้อะไรสักอย่างจากที่นี่ก็คือจบเราไม่มีเงินมาทำอะไรเพิ่มอีกแล้วตอนที่ผมขุดโดนหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยเลยเห็นไหมว่ามันเริ่มจะขึ้นมาใช่และเทนไมล์ครีกที่ห่างไกลมันมีช่องอยู่ในนั้นแล้วมันก็ต่อไปตรงนั้นเลยผมไม่รู้ว่ามันตรงมาจากที่นี่ด้วยหรือเปล่านะแต่ถ้าใช่แล้วเรารวยเลยล่ะรวยเลยแคมจอนสันประหยัดเวลาทุกนาทีคือผมพร้อมจะเริ่มจัดการงานใหญ่ๆแล้วกู้แรกกันเลยผมมาแล้วครอบครัวของเขายังอยู่ที่อัลเบอร์ตาแคมเริ่มทำเหมืองเป็นฤดูที่3กับทีมหลักของเขาลูกเขยชื่อเชสผมจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยให้แคมประสบความสำเร็จในปีนี้และเด็กใหม่ชื่อเจคเราจะยิงนี่ขึ้นไปนะพร้อมหรือยังเจคเริ่มกันเลย
แคมเชื่อว่านี่คือโชคชะตาของเขาตอนเป็นเด็กผมจะเป็นคนทำเหมืองทองนะครับผมนั่งขุดหลุมตอนอายุสัก3ขวบได้นะครับแล้วพ่อของผมก็ถามว่าทำอะไรอยู่ผมบอกว่ากำลังหาทองต้องลึกลงอีก6ฟุตเราอยู่ตรงนี้แล้วดูนี้เขาตั้งเป้าหมายไว้สูงมากเป้าหมายของผมก็คือ 1,500 ออนซ์นะครับทอง 1,500 ออนซ์ราคากว่า2ล้านดอลลาร์ผมไม่คิดว่าผมเป็นคนที่โง่นะคือถ้าผมไม่คิดว่าผลที่ได้มันมากกว่าความได้เลยการล่าทองเริ่มขึ้นแล้วเชสเริ่มก่อนแล้วให้มันล้างเองตรงนั้นก่อนเชสโอเคถึงเวลาเอาแท่นนี้ใส่เครื่องมือแล้วก็ทำเหมืองกันแล้วแคมสตาร์ทรถดันดีนายตัวเก่าผมไม่สนว่ามันเก่ามันแค่ต้องเป็นเครื่องมือที่พึ่งพาได้รถดันดินเอาดินขึ้นมาและดันกรวดผสมทองเข้าไปในรถคู่แรกโอ้มีแต่ขยะทำได้แค่1ชั่วโมงก็มีปัญหาเชสนายมีเหมือนกันใช่ไหมใช่ช่องซ้ายมือนี่มันทำงานแปลกๆนะผมดันไม่ได้แล้วโอเคไม่มีรถดันไม่มีดินเข้าในรถกู้แร่โอ้พอคิดถึงไอ้นั่นแล้วฉันหงุดหงิดเป็นว่าเลยอยู่กันที่เทนไมล์ครีกเป็นการเริ่มฤดูกาลที่แย่มากเลยรถดันดินายเก่าของแคมเสียผมมาทำเหมืองไม่ใช่ซ่อมมันไม่ใช่เลยต้องเสียเวลาซ่อมไอ้ขยะนี่เราต้องหยุดคือถ้าผมซ่อมไอ้นั่นไม่ได้นะแคมขอความช่วยเหลือจากคนงานเหมืองมือใหม่เจคเจคเป็นคนหนุ่มที่ขยันให้ทำอะไรก็ทำไม่บ่นเลยดูสิครับไม่เห็นเลยโอ้เดี๋ยวก่อนนะนี่โอเคเลยเจคเพราะว่าผมหาทางออกได้แล้วล่ะไอ้ที่ตรงนี้มันไม่เด้งกลับเห็นไหมเนี่ยฮะครับมันใช้คลัตช์ตัวเดียวกันเห็นไหมว่าอันนี้มันเด้งครับโอ้ตรงนี้นี่แข็งนี่นะได้มีปลอกสั้นอยู่ไหมโอเคเอาล่ะเจคนี่นะเอาล่ะนี่ไอ้นั่นแหละที่เป็นปัญหาของเราต้องล้างมันสกปรกมากเลยจะมันขึ้นมาแล้วประกอบใหม่ไหมอ๋อใช่การเสียคือศัตรูของคนเหมืองแคมถูกกดดันให้ต้องซ่อมรถดันให้ใช้ได้อีกครั้งผมต้องเอาชิ้นนี้กลับไปที่ร้านหวังว่าจะซ่อมง่ายคือเราต้องกู้แร่แทนที่จะมาซ่อมโอเคไปกันเลยเลยเที่ยงคืนแล้วในที่ที่พระอาทิตย์ตกช้าได้แล้วนี่หลังจากสู้กับหิมะมา12ชั่วโมงบนเขาเหนื่อยแล้วใช่เคลกิโยมพบที่โล่งและตั้งแคมป์นอนกันโอ้เพื่อนทางนั้นมันหิมะอะไรก็ไม่รู้ทำยังไงก็แย่ลงเรื่อยๆเลยเราเหนื่อยใจกันมากเหนื่อยกายด้วยแต่เราจะกินอาหารให้พอทำงานต่อในวันพรุ่งนี้พวกเขายังต้องทำงานอีก1วันเต็มผ่านภูเขาก่อนถึงแอริโซนาครีกให้ตายเถอะจะมาทำอะไรที่นี่เนี่ยก็คิดนะว่าตอนนี้อาจได้นอนกอดกับเมียอยู่ที่บ้านก็ได้ผมอาจจะได้อ่านนิทานให้ลูกสาวฟังอยู่นะและการเป็นเสาหลักของครอบครัวของเขากิโยมกำลังเดิมพันครั้งยิ่งใหญ่และทุกอย่างขึ้นอยู่กับการหาทองปริมาณมากผมมีเมียกับลูกสองมีค่าใช้จ่ายด้วยผมมีปากท้องต้องเลี้ยงทำให้ใครผิดหวังไม่ได้ฝันดีฝันดีได้นอนอีก 2-3 ชั่วโมงและตื่นเช้าออกไปดูว่าเราจะไปถึงแอริโซนากันไหวไหมเส้นทางยังอีกยาวไกลแล้วก็อาจจะยังมีดีๆรออยู่อีกก็ได้เช้าวันใหม่ที่สโตว์ครีกคุณต้องเอาเข้าไปช้าๆหน่อยชาร์ลส์โอเคในก้าขุดกรวดผสมด้วยเครื่องเจาะ330ชาร์ลส์ที่เป็นผู้ช่วยตักใส่และคริสใช้รถดันเดียดต้องเข้าไปในนั้นแล้วก็ดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นมันสำคัญเหมือนกันนะครับนี่คันกาว
ทำทุกอย่างได้เร็วกว่าน้ำที่จะถังกับใช้มือแต่นี่ก็ดันกว่าได้เร็วกว่าเยอะเลยนะครับแต่การซ่อมโบราณวัตถุนี้ให้ใช้ได้นั้นท้าทายผมบอกไม่ได้โอ้เพื่อนปัญหาตรงไฮดรอลิกนะน่าจะเป็นวงแหวนกลมๆตรงนี้วงแหวนกลมๆน้อยๆที่ทำให้บล็อกไฮดรอลิกรั่วออกมาจากตัวถังไม่น่าเชื่อเลยมันหน้าตาไม่เหมือนกับวงแหวนกลมที่มีทั้งหมดที่นี่เลยนะวงแหวนที่ผมเคยซื้อมาทั้งหมดมันไม่เหมือนกันเลยคริสนึกทางออกที่ดีกว่าได้แล้วนี่คือวงแหวนชั่วคราวผมเอาวงแหวนกลมออกมาจากชุดทำก๊อกน้ำประปานะครับที่บ้านที่ขนาดน่าจะพอดีกันมันเป็นอย่างเดียวที่ความหนาใกล้เคียงสุดแล้วโอ้เพื่อนเอ้ยไอ้นี่ที่มีน่าจะดีที่สุดเท่าที่มีแล้วลองดูแล้วกันเหมือนจะสำเร็จนะรถดันทำงานได้แล้วเป็นการซ่อมแบบง่ายๆแค่แปะไว้แป๊บเดียวเองทำได้ครับเพราะว่าต้องขุดดินกันแล้วนี่ทีนี้คริสก็เอารถดันให้นายก้าตัดได้แล้วคือจะคุมทั้งหมดไม่ได้หรอกนะแต่ว่าอย่างอื่นที่เหลือก็ดูจะทำงานได้ปกติดีเหรอตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่รถดันซ่อมเสร็จแล้วฉันใช้เครื่องเจาะจนเหนื่อยไปหมดแล้วมันใช้เวลานานแล้วเอามาทำอะไรที่รถดันทำได้ดีกว่าพระเจ้านี่มาทำงานวันแรกเลยเนี่ยนายก็พยายามควบคุมรถดันตัวเก่าให้คุ้นมือเกือบจะรู้สึกได้แล้วแรงกว่านี้อีกหน่อยนึงฉันไม่เคยขับรถดันตัวเก่ามาก่อนเหมือนคุณหนูที่ใช้แต่รถใหม่ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเพิ่งเข้าทำงานใหม่เลยล่ะค่ะทำอะไรอยู่เนี่ยไปดันคุณอาคิดว่าเธอไม่เคยขับรถเกียร์ดีมาก่อนแล้วคริสอยู่แถวนี้ยิ่งยากค่ะยืนดูฉันอยู่แถวนี้ผมบอกแล้วผมบอกเวลาเราทำงานทุกวันจะมีเรื่องหนักๆเราไม่ได้ทำเหมืองได้ทั้งปีดึงตรงคันแท่งเบรกสิอย่างที่ผมสอนไปไงดึงเลยเอาแผ่นเหล็กลงเอาแผ่นเหล็กลงมาอะไรนะเอาแผ่นเหล็กลงมามีหลายครั้งที่ฉันต้องบอกคริสว่าจริงๆนะช่วยให้เวลาฉันหน่อยเถอะให้ฉันชินกับไอ้นี่หน่อยให้ฉันชินกับไอ้นี่หน่อยไม่ได้เหรอแต่ก็ต้องทำฉันพยายามอยู่โดมินี่ก้อนใหญ่มันทำให้เราเครียดกันมากและมันทำให้ความสัมพันธ์ของเราตึงและการอยู่ตรงนี้ทำงานไปด้วยกันแบบนี้มันทำให้ทุกอย่างยากขึ้นได้แล้วเนี่ยนายก้าเป็นคนที่มุมานะแล้วก็มีแรงขับเคลื่อนสูงเธอไม่กลัวความท้าทายผมมั่นใจได้แล้วนะผมพยายามเย็นลงเพราะว่าเธอพยายามทำดีที่สุดเธอก็ทำได้ดีเยี่ยมเลยเยี่ยมที่เทนไมล์ครีกไปเครื่องไปให้หมดวันนี้พองานเริ่มต้องหยุดนิ่งลงผมไม่ชอบเลยเราต้องป้อนไอ้สัตว์ประหลาดนั่นต่อถ้าแคมยังไม่ได้รถดันดินายเขากลับมาเพื่อดันดินเครื่องกู้แร่ก็ทำงานไม่ได้ปีนี้สถานการณ์เราไม่ค่อยดีเลยเราต้องเข้าไปในนั้นแล้วก็ดึงทองออกมาให้ได้มากสุดเอามือเข้าไปแล้วก็หาว่าทำไมมันแข็งดึงขึ้นเลยดูสิแฮ่ดูนั่นสิโอเคมีทองอยู่ในนี้อ่ะผมต้องไปกู้แร่มันทำเงินให้ผมได้ผมไม่อยากจะคิดเลยว่าเท่าไหร่เอาล่ะเจคแคมติดตั้งกระบอกของรถดันที่ซ่อมมาแล้วโอเคลองดูอ่ะโอ้ดีเลยลองเดินเครื่องดูนะมันดีแล้วยี่ฮ่าเอาละจะได้เริ่มดันเงินกันหน่อยแล้วการดันทอง 1,500 ออนซ์ของแคมกลับมาแล้วเราทำได้
พี่ล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยที่ทางบนภูเขาสูงเคนและกิโยงเจอกับทางโค้งที่เต็มไปด้วยหิมะที่อันตรายที่สุดไอ้บ้าเอ้ยโค้งอันตรายมันชันแล้วก็แคบมากๆเลยทุกอย่างที่อยู่ที่นี่อยู่เพื่อทำให้โค้งเนี่ยเป็นฝันร้อยกิโยมทายิมะด้วยรถดันดินมา8ชั่วโมงติดกันคุณเริ่มรู้สึกเหนื่อยใจรู้สึกเหนื่อยกายเมื่อกับรอเวลาไม่นานก็จะระเบิดอารมณ์แล้วไอ้บ้าเอ้ยพลาดครั้งเดียวคุณจะร่วงลงไป 1,000 ฟุตเลยตายแน่ในปี1890ตอนปลายคนหลายพันเดินขึ้นภูเขาชันๆเพื่อหาทองในครอนไดค์เจอที่ที่อันตรายมากจนหลายคนเสียชีวิตก่อนจะถึงปลายทางกันด้วยซ้ำแบบกิโยมและเคนที่สถานการณ์คล้ายแบบนั้นแล้วเอาชีวิตพวกเขามาเสี่ยงแลกกับทองถนนนี่มันห่วยมากเลยให้ตายสิคือแถวนี้นะเป็นน้ำแข็งสีฟ้าอ่อนๆอยู่นะผมเข้าใกล้มากผมเข้าใกล้ขอบมากไปแล้วถนนเนี่ยลาดเข้าฝั่งหน้าผาด้วยคือมันแคบมากๆการล่าทองอาจเป็นธุรกิจที่อันตรายได้ตายกันได้เราควรจะลองทำดูเลยกิโยมตัดสินใจฝ่าไปบนถนนลาดน้ำแข็งเพื่อไปที่อาริโซนาครีกต่ำลงไป 1,000 ฟุตให้ได้โอ้ยตายสิกิโยมเกือบจะสไลด์ตกลงไปข้างภูเขาแล้วเมื่อความอุตสาหะกลายเป็นความดื้อดึงมันฆ่าคุณได้ผมขับไปตามขอบถนนและลื่นอยู่ตลอดบางทีก็น่ากลัวใช้ได้ผมรู้สึกขี้คลาดไปเลยอ่ะพูดตรงผมรู้สึกว่าเท้าที่เหยียบคันเร่งเนี่ยมีอาการสั่นอยู่บ้างมาสลับกันเคนมาขับรถดันแทนบางทีเคนนี่ก็บ้าระห่ำได้ให้ตายสิอ๋อถูกแล้วได้แล้วเคนจัดการน้ำแข็งทำถนนโล่งขอบคุณพระเจ้าผมอาจจะต้องเปลี่ยนกางเกงในโอ้เพื่อนทางนั้นมันไม่เหมือนอะไรเลยเครียดกันไปหลายรอบเลยนะแต่พวกเราทำได้แล้วพวกเขาเอาชนะสิ่งที่ยากๆที่ภูเขาโยนใส่ได้ผมดีใจที่ได้อยู่ตรงนี้นะจริงๆนะดีที่ทำได้แล้วกิโยมบอกผมสองสามรอบว่าเขาคิดว่าผมเป็นคนบ้าที่สุดที่เขารู้จักไม่รู้สิผมว่าเราเป็นกันอย่างนั้นแหละคือเราจะลงไปอ่ะนะโอเคแต่ก็ยังไม่โล่งพอยังอยู่อีกไกลกว่าจะไปถึงแอริโซนาครีกนะช่วงเย็นที่สโตครีกนายข้าทำงานของเธอเสร็จแล้วไซล่าทำอะไรอยู่ลูกทำไมอยู่บนพื้นหมดเลยแต่งานเธอยังไม่จบการเป็นแม่นั้นเปลี่ยนอะไรหลายอย่างการเป็นเจ้าของเป็นคนลงมือทำเป็นเครื่องล้างจานเป็นคุกทำความสะอาดซักผ้ามันไม่ง่ายเลยนะคะมันยากจริงๆไซล่าลูกสาวอายุ1ขวบครึ่งเธอทำให้ฉันมีกำลังและเข้มแข็งพอที่จะสู้ต่อไปนี่อย่ากินนะอ้อมกอดและรอยยิ้มของเธอทำให้ฉันลืมเหนื่อยเลยคริสฉันและไซล่าเป็นครอบครัวและทำให้พวกเรามีความสุขและมันสุดยอดมากเลยช่วยบอกอันนี้ด้วยนะได้น้องสาวคนไหนก้าอาเดน่ามาช่วยเธอจัดการเธอหยุดอะไรในชีวิตของเธอเพื่อมาที่นี่และมาช่วยฉันและมันสุดยอดมากเลยเฮ้ย
เรามีปัญหาอีกแล้วโอ้ไม่นะรถแคทเป็นอะไรก็ไม่รู้มันแปลกๆไปโอ้ไม่ปัญหาที่น่ารำคาญอีกปัญหารถดันที่คริสซ่อมเมื่อวานเสียอีกแล้วผมรู้สึกแย่มากที่ซิลมันน่าจะเสียซึ่งเป็นปัญหาใหญ่แล้วผมก็ไม่มีเครื่องมือที่จะซ่อมมันได้ฟังดูเหมือนมันแพงนะก็น่าจะแล้วเสียเงินไปกับอะไรพวกนี้เยอะมากเลยช่วยพ่ออ่านหนังสือก่อนโอเคอ่ะกินข้าวด้วยลูกอะไรเหรอลูกอีกสักพักคุณพ่อจะกินข้าวแล้วนะไม่เป็นไรกินไปก่อนเลยลูกกินไปก่อนเลยเสร็จแล้วเหรอเอาไว้ตรงนี้สิลูกโอเคใครก็ได้มาดูลูกให้หน่อยสิผมยุ่งอยู่ผมไม่อยากได้ยินอะไรแบบนี้โอ้แม่รู้ว่าลูกตื่นเต้นที่เจอพ่อใช่ไหมพ่อหนูเหนื่อยมากฉันเห็นความผิดหวังในแววตาของคริสและฉันรู้สึกเหมือนเขาคือมันไม่ดีเอาซะเลยเนก้าและคริสต้องทุ่มเงินไปกับรถดันเพื่อขุดดินนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราซื้อไม่ไหวนะคะแต่ก็ไม่มีทางที่เราจะได้500ออนถ้าเราใช้รถแค่ที่เสียไม่มีทางแน่เราต้องใช้รถเพื่อดันดินพวกนั้นตอนนี้เรามีหลายอย่างที่ต้องจ่ายแล้วก็ไม่มีเงินเข้ามาเลยก็นะถ้าไม่มีเงินอยู่ในเครื่องร่อนนั่นผมรู้ว่าผมอาจจะออกพรุ่งนี้เลยที่เทนไมล์ครีกเอาละเพื่อนถ้าเราเอาตัวจ่ายมาตรงนี้เราจะเอาก้อนนี้ออกไปไว้ที่อื่นได้ไหมได้แคมตรวจงานทีมมือใหม่รู้เรื่องอยู่คนเดียวเจคต้องมีประสบการณ์เพิ่มอีกหน่อยและผมมีเชสที่เคยทำงานกับผมมีงานเข้ามาให้ผมทำอีกเพราะว่าทีมงานมือใหม่กันหมดเขาจะไปไหนน่ะผมจะเข้าไปในเมืองไปรับแกรี่ทหารผ่านศึกแกรี่ทำงานให้แคมฤดูที่แล้วเอาละโชคดีนะเพื่อนเขากำลังมาจากโอคลาโฮมาเพื่อทำงานกับทีมแกรี่จะมีประโยชน์มากเพราะว่าเขาเก่งไปหมดทุกอย่างนะครับเครื่องยนต์ช่างไม้ต่อสายไฟเขาทำมาหมดแล้วเอาเราเริ่มแล้วนะไม่มีถนนไปโดสันจากเทนไมล์ครีกที่ห่างไกลต้องขับเรือเจ็ต65กิโลทางแม่น้ำยูคอนทุกครั้งที่ผมไปที่โดสันผมจะได้ออกจากเมืองและผมไม่ควรทำบนท่าที่ดอสันแคมออกไปหาแกรี่ว่าไงเอ้ครับเป็นยังไงบ้างแกรี่ผมติดอยู่ที่ชายแดนติดที่ชายแดนเหรอผมนั่งตรงนี้มา3ชั่วโมงแล้วฮะทหารผ่านศึกของแคมแกรี่ที่มาจากโอคลาโฮมาถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าแคนาดาถ้าเขาเอาขึ้นมาไม่ได้จะทำผมแย่เอาได้เลยนะเขาอยากให้คุณแฟกซ์ไปให้พวกเขาอยากรู้ว่าทำไมต้องใช้ผมตรงนั้นและจะจ่ายผมยังไงโอเคผมจะแฟกซ์ให้ทันทีที่ทำได้นะแกรี่โอเคครับขอบคุณเพื่อนขอบคุณโอ้แย่มากเลยมันเป็นเรื่องด่วนฉุกเฉินเลยนะครับผมรู้จักแกรี่ดีถ้าเขาหงุดหงิดเมื่อไรเขาจะหันหลังกลับบ้านทันทีเลยผมรู้ดีเขาเครียดมากนะครับแต่ผมคิดว่าไซมอนมีเครื่องแฟกอยู่แผงของแคมให้คนซื้อทองไซมอนเมสันวูดช่วยเขาส่งแฟกไปให้เจ้าหน้าที่ชายแดนเป็นโอกาสเดียวที่ผมมีนะครับเราต้องเอาแกรี่เข้าประเทศให้ได้เข้ามาเลยเฮ้ไซมอนคือแกรี่ติดอยู่ที่ชายแดนน่ะอยากให้ช่วยอะไรหน่อยโอ้โอเคแล้วผมพิมพ์ให้คุณเองนะสุดยอดมากเลยเพื่อนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องคุณแรมซี่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในน่าจะใช้ได้นะแกรี่เป็นตัวสำคัญเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงถ้าเขาข้ามชายแดนมาไม่ได้ผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวฝากให้สวยงามผมจะโทรบอกแกรี่หน่อยนะบอกเขาว่าเราส่งไปแล้วเอ้ยแกรี่เราส่งไปให้แล้วนะเพื่อนโอเคครับเยี่ยมเลยเพื่อนเอาละรออีกสักแป๊บนะโอเคส่งไปแล้วหวังว่ามันจะใช้ได้นะครับผมต้องให้แกรี่มาทำเหมืองไม่มีเขาผมแย่แน่
วันสนุกอีกวันในสวนสนุกเช้าตรู่ที่สโตครีกผมขอไปดูรถดันแคทที่พังก่อนนะคริสและชาร์ลส์ผู้ช่วยเหมืองเช็ครถดันเดียดที่เสียไปมันใช้ทำงานได้ไม่ดีแน่ๆถ้าไม่มีรถดันฤดูกาลนี้ก็จบลำบากเลยแล้วครับเมื่อคืนรถดันทำงานได้ไม่ดีเท่าไหร่คือเหมือนลมหายใจเฮือกสุดท้ายเลยผมได้ยินเสียงบ่นบ้าๆเสียงดังเอียดอาร์ตคิดว่าโอ้โหแล้วก็คิดว่าน่าจะพังที่เกียร์สุดท้ายเกียร์สุดท้ายส่งกำลังไปที่ตีนตะขาบของรถดันดินคือจะเข้าเกียร์สุดท้ายไม่ได้ถ้าไม่กดนะครับและถ้ากดพวกนั้นไม่ได้และผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต่อค่าซ่อมอาจจะเป็น $20,000โอ้ไม่ความหวังเดียวของคริสคือจะไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์สุดท้ายลองดูว่าเราจะเห็นทุกอย่างไหมมีหินอะไรไม่รู้อยู่ตรงนั้นไงคือมันอยู่ในนั้นเลยผมไม่รู้ว่าผมจะเอามันออกมาได้ยังไงนิ้วผมไม่ถึงหวังว่านั่นคือต้นตอนะหินไปติดอยู่ในนั้นพอดีเลยนะครับเวลาเข้าเกียร์ไปข้างหน้ามันจะไปติดตรงนั้นแน่นขึ้นแล้วก็เริ่มเสียสีแล้วถ้าเสียงนั้นหายไปก็จบแค่นั้นเลยวู้วโชคดีจริงๆเดี๋ยวเราก็รู้กันแล้วนะเสียงนั้นหายไปขอบคุณพระเจ้าโล่งมากเลยนะนั่นเพราะว่าตั้ง20,000เนี่ยรถดันกลับมาทำงานได้อีกครั้งเราผ่านเรื่องที่แย่ที่สุดมาได้แล้วได้เวลาหาทองกันจริงๆแล้วคนนั้นขับเหมือนแกรี่เลยที่เมืองดอสันเฮ้ครับคุณมาได้ก็ลำบากนิดหน่อยดีใจที่ได้เจอเพื่อนดีใจที่ได้เจอแกรี่จากโอคลาโฮมามาถึงแล้วตรงนี้วิวดีมากผมตื่นเต้นมากที่เขากลับมานะครับเขาทำเป็นทุกอย่างเลยแล้วก็ทุกอย่างที่แกรี่ทำก็ออกมาดีแกมผมมีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆด้วยนะโอ้ขอบคุณเขาเชื่อมท่อได้เขาสามารถซ่อมรถปิกอัพปี78ได้ต้องแกรี่เลยครับเขาสุดยอดแล้วโอ้ผมชอบนะเพราะว่าตัวตนของมันแล้วคุณนึกถึงผมตอนคุณทำนี่อยู่เลยเนี่ยมันสุดยอดไปเลยขอบคุณมากเลยนะยินดีอย่างยิ่งเลยเพื่อนเรามีเรื่องเล่าเยอะแยะเลยนะโอ้ยแกรี่ผมดีใจมากที่คุณมาเพราะว่าคนของเราไม่พอมีแค่ผมกับเชสกับเจคเท่านั้นเองผมก็ดีใจที่มาครับนี่เป็นเหมือนอะไรที่มีค่าน่าสำรวจมากนะเป็นอะไรที่คนส่วนมากไม่มีโอกาสจะได้ทำผมได้โอกาสมาและจะรับมันไว้เรามาถึงแล้วแล้วเราทีมของผมค่อยๆรวบรวมกันมาจนครบแล้วหลายๆอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางพอดีเป๊ะผมรอเสียงรถคันนี้มานานแล้วอ่ะนายคิดว่าไงเชสเป็นไงบ้างเยี่ยมไปเลยโอ้ดีเลยที่แกรี่กลับมาเขาทำให้ทีมมีชีวิตชีวาพ่อหนุ่มนี่ใครอ่ะเนี่ยนี่คือเจคโอ้เจคยินดีที่ได้เจอเขาเป็นหนุ่มไฟแรงแห่งปีเลยเราต้องใช้อ่ะพวกคุณใช้สมองไปเลยพวกเราจะเป็นพวกใช้แรงงานกันเองอ่ะผมเชื่อจริงๆนะว่าผมจะเจอขุมทรัพย์นั่นนะครับดีใจที่มานะแกรี่ดีใจที่ได้มาดีใจจริงๆและทีมของผมจะต้องช่วยผมได้เราเกือบจะถึงแล้วดีขึ้นดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยถนนใช้ได้เลย10กิโลเมตรจากอริโซนาครีกผมตื่นเต้นมากๆที่จะได้เห็นว่าจะมีทองรอเราอยู่ตรงนั้นไหมเคนและกิโยมกำลังเดินทางถึงช่วงสุดท้ายของเส้นทางที่ยากลำบากมีเหตุผล2ข้อที่ลำธารพวกนี้ไม่มีใครทำเหมืองอาจจะเพราะไม่มีทองหรือว่ามันเข้ายากเกินไปเราหวังว่าจะเป็นอันหลังแต่การไปถึงอริโซนาครีกนั้นแค่ครึ่งของการเดินทางเราจะต้องไปที่ไกลมากแบบไกลมากๆเลยพอถึงอริโซนาแล้วเราจะใช้ชีวิตแบบหนูนอนในเต็นท์ถูกๆไม่มีน้ำใช้ไม่มีห้องน้ำไม่มีเลยแบบว่ามีแต่เรากับธรรมชาติมันจะบ้านนอกสุดๆไปเลยล่ะสองวันต่อมาเคนและกิโยมก็มาถึงที่อริโซนาครีก
ให้ตายแต่ตกใจแทนที่จะโล่งให้ตายสิไม่คิดมาก่อนเลยมีแคมป์เก่าอยู่ที่นั่นแล้วที่นี่อาจมีคนทำเหมืองไปแล้วถ้าพวกนั้นมาหาทองก็ได้แล้วอาจจะมีเหลือไม่เยอะหลังพวกเขาเข้ามาแล้วก็ให้ตายเถอะทุกอย่างอยู่ที่การหาทองที่นี่เท่านั้นไม่มีทองจะไม่มีสิ่งที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเราตอนนี้หวังว่าพวกเขาจะเหลือทองให้เราไว้บ้างจะได้คุ้มที่มานะอีกเดี๋ยวเราก็ได้รู้แล้วไม่ก็โชคไปดีก็เป็นเลยขอให้อริโซนายังฮอตเหมือนชื่อเสียงของมันอยู่เถอะเป็นเดิมพันสำหรับเราจริงๆคือเราอยู่ไหนกันเนี่ยผมมีทองนะไซมอนที่เมืองดอสันโอเคคือตรงนี้มันแยกกันหมดเลยเหรอใช่แคมกลับมาหาไซมอนเพื่อขายทองจากการร่อน30ชั่วโมงแรกผมต้องดูว่าขายได้เท่าไหร่จะได้คำนวณคือดูนี้ไม่รอดแน่ถ้าไม่เริ่มด้วยเงินส่วนนี้สักหน่อยแคมเอาทองมา3กล่องเพื่อชั่งน้ำหนักเอาละดูซิว่าเราได้อะไรมา 5.46 โอเคมาลองดูกันนะโอ้ 20.16 แคมขาดอีก5ออนซ์เพื่อให้ถึงเป้า30ออนซ์ของเขาแล้วเราก็มีหนี้ด้วยยี่สิบสี่จุดเก้าหกว้าวนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะกล่องสุดท้ายทำแคมมีความสุขมากนั่นก็มี 50.6 เยี่ยมไปเลยทำผมยิ้มได้เลย 50.6 ออนซ์ได้มากกว่า 70,000 ดอลลาร์น่าจะพอให้ผมลืมตาได้อีกครั้งผมพอใจเยี่ยมมากๆเลยเป้าหมาย 1,500 ออนซ์ของแคมนั้นเริ่มต้นได้อย่างดีเยี่ยมเลยเอาสายยางออกให้ผมหน่อยสิ2ทุ่มที่สโตครีกสายยาง2นิ้วนี่นี่ขยะใช่ไหมใช่นั่นคือขยะคริสและนายก้าล้างทองจากที่ร่อนมา16ชั่วโมงเรารู้สึกกดดันนิดหน่อยเอาไม่รู้สิมันสำคัญนะที่เราต้องได้ทองดีขยะจริงๆเลยการล้างครั้งแรกแย่มากเราไม่เจออะไรเลยทุกอย่างขึ้นอยู่กับรอบนี้นี่ดูไม่เยอะเท่าไหร่แต่ไม่มีทางรู้จนกว่าจะเอาไปชั่งนะครับเฮ้ที่รักผมได้มามันบางเหมือนกระดาษเลยมันไม่เยอะเศร้าเหมือนกันนะที่อันนี้ดูใหญ่แล้วแต่ก็พอจะให้ความหวังพวกเขาได้ดีที่ฉันสอนคุณเลือกหินปีที่แล้วใช่ใช่ใช่ดูนั่นสิแล้วกำลังหาอย่างน้อย8ออนจากไอ้นี่ก็ไม่รู้สิทอง8ออนจะสร้างความต่างได้มากเลย8ออนก็หมายความว่าได้ชั่วโมงละครึ่งออนซึ่งผมว่าก็ได้กำไรอยู่นะประมาณคร่าวๆเอานะครับว้าวเยี่ยมเลยนี่มันสุดยอดไปเลย15ออนซ์ราคา 21,000 ดอลลาร์แล้วมันก็ยังอุ่นๆดีอยู่เลยเกือบจะชั่วโมงละออนซ์เลยจะขอให้ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วถ้าเรามากกว่าชั่วโมงละครึ่งออนซ์ก็ดีแล้วโล่งมากเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้เห็นนะเรามีเงินกินเดือนนึงแล้วถ้าคริสกับนายก้าทำต่อไปได้พวกเขาจะมีโอกาสทำถึงเป้า750ออนซ์ในฤดูกาลนี้โอ้ลูกก็มีความสุขใช่ไหมและหลุดออกจากหนี้ที่ท่วมหัวอยู่ได้ทีนี้พอเริ่มได้แล้วเราจะเอาทองมาอีกซึ่งมันทำให้เรามีความสุขขึ้นเอาดินไปใส่ตรงนั้นสักหน่อยดีไหมดินวิเศษเลยเริ่มกันเลย6โมงเช้าเคนและกิโยมตื่นเช้ามาเพื่อทำการทดสอบที่อาริโซนาครีกผมว่าผมจะขึ้นไปที่ที่ดาววาดยังใหม่ได้ผมตื่นเต้นแต่กังวลทีนี้จะได้รู้แล้วพวกเขาต้องรู้ว่าที่นี่มีทองไหมผมหวังว่าจะเห็นทองในกระทะแรกเลยให้ได้หวังบ้าง
โอเคถ้ารดในท้องสักหน่อยน่าจะทำให้ยิ้มไปได้ทั้งวันผมหวังไว้สูงมากมาดูกันไม่เห็นอะไรเลยไม่เหรออืมสักนิดเลยเหรอไม่เลยประทับเปล่าของกิโยมเป็นสัญญาณไม่ดีเคนดูกระทะแรกเขาด้วยไม่มีเลยอ่ะสักเป็ดเลยเหรอตรงนี้มันยากกว่าหน่อยนี่นะอาจจะทำให้ร่อนยากกว่าเดิมใช่ไหมเคนลองร่อนดูอีกรอบมีสีหนึ่งแล้วอ่ะมันจะมีสัก 6-7 สีในนั้นน่ะโอ้ได้อีกอันแล้วเยี่ยมครั้งนี้เป็นสีแน่ๆเลยนั่นไงเห็นได้ชัดเลยอ่ะคือทองอย่าลืมมากลับบ้านนะเราเห็นตัวบ่งชี้แล้วศักยภาพที่นี่ดีมากเลยอาจจะเป็นสิ่งที่เรารอคอยก็ได้ผมว่าเราควรมากู้แร่ตรงนี้กันก่อนนะน่าจะเตรียมอุปกรณ์ได้เร็วอยู่อ่ะใช่ผมว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีธุรกิจของพวกเขาไปได้สวยเคนและกิโยมกำลังออกล่าทองที่อาริโซนาครีกที่ไกลโพ้นผมว่าเราไม่ต้องใส่หมวกร่อนทองนะแต่อาจจะต้องใส่ผมควรจะแต่งตัวให้ถูกเฮ้ยไม่เราทำงานกับพลั่วหินอีกเครื่องบินขนส่งที่เป็นโนคราดชีวิตเคนฟอยในอาริโซนาครีกฮ่า